สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอนเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่4ลีกครับคู่แรกครับไบตันพบกับสเปอร์คืนนี้เวลา 20:30 สเปอร์ฟอร์มกำลังกลับเข้าทีเข้าทางหลังชนะรวด3เกมซ้อนบวกกับสถิติพบกัน2เกมทายที่เป็นฝ่ายกำชัยไว้ได้ทั้งไปและกลับฉะนั้นเกมนี้สเปอร์ชนะชัวร์คู่ที่2อาร์เซนอลพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคืนนี้เวลา 20:35 อาร์เซนอลชนะ12เสมอ4แพ้3จาก18เกมทายที่ผ่านมาในลีกเก็บ40คะแนนรั้งรองจากฝูงตารางลีกต่างจากเวสต์แฮมที่เก็บชัยไปได้เพียง9จาก18เกมลีกที่ผ่านมาเสมอ3แพ้6ฟันธงอาร์เซนอลต้นชัยคู่ที่3อามาดอร่าพบกับอารัวก้าคืนนี้เวลา 20:35 ทั้ง2ทีมโชว์ฟอร์มช่วงท้ายออกมาไม่ได้แตกต่างกันมากนักจาก4เกมท้ายที่ผ่านมาทว่าผู้มาเยือนอย่างอารัวก้าผลงานตลอด6ซิปเยือนที่ผ่านมาในลีกเก็บชัยไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นดูแล้วเกมนี้อารัวก้าไม่น่าหวังคู่ที่4เมลเบิร์นซิตี้พบกับบริดเบนโรวันนี้เวลาบ่าย 20:35 บริดเบนโรเพิ่งแพ้ติดต่อกัน2เกมท้ายที่ผ่านมาแถมตลอด3เกมท้ายที่พบกันยังไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยเสมอ1ขณะที่เมลเบิร์นซิตี้ชนะ2เสมอ3จาก5เกมท้ายที่ผ่านมาคาดเกมนี้เมลเบิร์นซิตี้ยิงแน่ไม่แพ้ชัวร์คู่ที่5อัลลิยาชะพบกับอันดาฮิมคืนนี้เวลา 20:00 อันดาฮัมยังไม่แพ้ใครตลอด9เกมท้ายที่ผ่านมาทุกรายการเสมอ3บ่งบอกถึงขุมกำลังที่เหนือชั้นกว่ามากบวกกับผลงานแพ้รวด3เกมติดของอัลลิยาชะที่ตอกย้ำถึงเกมรับที่บอบบางฟันธงอัลลิยาชะพ่ายคาบ้าน5คู่นี้ใครบรรจัยลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ